มือปราบสัมภเวสีและบริเวณนี้แหละพี่บริเวณที่หมอปลาสัมผัสบริเวณบ้านของผมแล้วฟังเนี่ยคุณทมคราบน้ำที่ซึมขึ้นมาบนพื้นเขายังไม่สามารถบอกในสิ่งที่เขาสัมผัสได้จึงต้องทำการเจาะพื้นบริเวณนี้ออกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันต่อครับมันเป็นโป่งครับพี่ใช่เนี่ยทำไมมันถึงเป็นโป่งฮะเนี่ยมันเป็นโป่งพี่เป็นโป่งพี่โป่งครับกองมาเข้ามาตามป่ามันเป็นวิญญาณนะมาอยู่ตรงนี้พี่จ้ะมันเป็นวิญญาณของสัตว์อะไรมาอยู่ฮะไอ้เคสพืชทิพย์บริเวณบ้านพี่ตรงเนี้ยมันไม่เคยมันเป็นไม่เป็นป่าใช่ไหมก่อนตรงเนี้ยมันเป็นป่าป่ะล่ะไม่เป็นป่าตั้งแต่เด็กๆมันก็เป็นที่เสมอกันไปหมดเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นป่าแต่สมัยเป็นป่าฮะป่าเป็นป่าป่าดงดิบมาถึงอยู่กันอ๋ออันนี้เคยเขาจะมาอยู่สมัยก่อนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะสมัยก่อนนะเขาจะเป็นคนที่อยู่เก่าเลยพี่เจาะเอาดินดินนะเป็นโป่งอยู่แล้วมันเป็นโป่งก็ตรงนั้นมันหายเราแต่ว่ามันมีปัญหาตรงนี้เขาตรวจเลยอยู่ตรงนี้ย้ายมาตรงนี้เขาก็ได้เจาะตรงนี้มีเหล้าเปียกนะพี่เปียกนะชื่นจะเป็นสายผมเดี๋ยวพี่ต่อเอาดินของพวกเนี้ยดินที่ขุดมาได้เนี้ยเอาไปลงในบริเวณวัดเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับตรงนี้แหละมันเกี่ยวกับวิญญาณนะที่ว่าพี่ปูทับมาเขาเรียกว่าดินโป้งครับพี่ทีเดียวเอาดินเนี้ยล้างทับพิธีเสร็จแล้วพี่เอาไปลงในวัดเพราะว่าให้เขาไปอยู่ในตรงนั้นอ่ะแต่ตัวเนี้ยน้ำหมันมันที่บอกเป็นสุขภาพมันจะหายไปครับค่ะเขาก็จะไม่รบกวนเราอีกแต่ไม่ใช่ตอตะเคียนหรือว่าอะไรที่เขาว่ากันไม่ใช่ที่พื้นตรงนี้มันจะใช่ด้วยตรงนี้ด้วยที่เป็นภาพขึ้นมาตอนเช้าตรงนั้นเยอะครับแต่นี่มันจะแห้งไหมบริเวณอื่นแห้งหมดค่ะแต่นี่จะไม่แห้งไม่แห้งมันจะเป็นจูมันจะรอดชื้นตลอดชื้นตลอดแต่บริเวณอื่นแห้งแห้งแต่จุดนี้คือจุดที่ไม่แห้งค่ะพี่เอาลงป้ายกันเลยทำไปชิ้นเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งที่อยู่ใต้พื้นนั้นมันคือดินโป่งแสดงว่าสิ่งที่หมอปลาสัมผัสได้ก็น่าจะมาจากดวงวิญญาณสัมภเวสีที่มาจากดินโป่งนี่เองล่ะครับพี่ขอกาแฟขนุนใบเงินใบทองแล้วก็ใบวาสนาหมอปลาได้ให้เตรียมกาฝากขนุนใบเงินใบทองและใบวาสนาเพื่อนำมาใช้ประกอบพิธีด้วยครับไปไกลมันคนมันเยอะต้องให้มันกระจายสิครับพี่จะโทษผมนะThank you.
ี่ก็จุดถูกฟองคองเพียคนละ16ดอกเหมือนกันแล้วพี่ก็ปักตรงเนี้ยแล้วพี่ก็เขาเข้ามาเขาเพราะว่าทีท่านเนี้ยที่มันเกิดเหตุการณ์เนี้ยพอมันเป็นที่ยุ่งของพวกวิญญาณอยู่ระหว่างปูทับเขาว่าเขาเรียกว่าปองอ่ะพอปูทับเขาว่าครอบครัวแล้วก็เจอเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์ที่มันก็จะดีอ่ะก็ทำให้คนในครอบครัวของเราอ่ะพบเจอแต่สิ่งไม่ดีอ่ะโตอาสังพุทธสังฆาสังโอมสาธุอุกาสังฆาพเจ้าขอนมัสการพุทธคุณนักธรรมคุณนักสังฆคุณนางพระศรีรัตนแก้วและสมณะจารย์เดชะบรมทิศโสภานมาอยู่ณเกศเก้าแห่งข้าพเจ้าผู้จะตั้งนมัสการเชิญพระพุทธอุทรงพระธรรมธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์จบทั้งพระไตรปิฎกการไตรพระเดมีไหว้พระท่านศรีดาอาพระมุนีนาพระสัตตานพระยาธรรมิกราชศรีอริยไมตรีพระสมุททั้ง 5 ทั้ง 8 ฟ้าทั้งพระสุทาจนทั้งพระอนุนังไม่ขาดพระยาภาเรพระหนุมานพระรามสุขพระอิตุภูริกาสุนันทสังพยานาพยาพศพิเภกจบุตรีเบหิมะวันตังเทพดาอยู่ใช้ฟ้าจตุมหาราชิกาสวัสดิ์เทพดาอยู่ใช้ฟ้าดาวประเดิมสวัสดิ์เทพดาอยู่ใช้ฟ้าพิทุกมานาวสุกิมากรผู้กินนันเกณฑ์การแพทย์ประสานมหาภูมิพันธ์อนันต์เจ้าสามมหาบินดาราพระกุศลนาถภาษาเลขาธรรมพระพุทธอนุสมีพระสุริยตานักแก้วสมณอาจารย์ธรรมรัตนยาพระบารมีตาติงตาติสุนักมัวพุทธายะธรรมมัวพุทธายะธรรมะปัญญาจักรวันธนาเมตตาเทพสิบห้าจังปัจจัยเพียงสิบปีท่านบาลานเทศเสด็จอยู่ในเทวโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิทธัตถะวิชิตยี่สิบแปดพระองค์พระอาสมมหาราชมหาอิทธิรัตน์ทองเลิศนันทภารังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจิตตดาบดินทานักเก้าเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรที่ท่านี้มีวัดใกล้ๆป่ะล่ะที่เนี่ยเอาดินเนี่ยไปรวยเลยตอนนี้ตอนนี้เลยครับจ้ะจากนั้นหมอปลาได้ให้คนเล็กนำเศษดินโป่งที่ทำพิธีไปโปรยไว้ที่วัดครับเตมะสัพพะสิทธะวันตุเตสิโมเมพุทธะเทวันตะนะนะเตบมะเทวันตะหัตยังนะนะกันเตมะตะเวหะเตปะนะเมสุนะปะเตสุสังเกชโยนิจังสิทธิกัมมะปะสิทธิเมสัพพะสิทธะวันตุเตพี่ขอน้ำแก้วนึงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะกันตะเตนะตัสสะนะสังฆะนะนะปะเตตะนะกันตะนะตะสาวรสมัตตาตันเจวะนรกรรมตันตันตุรกรรมติปันปัญจพุทธามหามีทีมรกรรมกตันตะกรรมเวรตันตันปันตันตุเวมสัจจะตุมันติรติรัสันตุตังคันตะปัญญมนาจตวัตตะอิกรรมนิจตุระอิติปิโตวิเตติเตติตานามีอิมินาพุทธาตุตังอิตุตังอิเตติตานามีอิมินาตุตังอิเตติตานามีอิตุตังอิตุตังพุทธะมีเตเอนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะหมอปลาได้ให้คุณสมใจทำการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณสัมภเวสีได้หลุดพ้นครับขอให้พวกท่านทั้งหลายจงมารับกุศลนี้แล้วกลับไปอยู่ในภพภูมิแล้วกลับไปอยู่ในภพภูมิสาธุ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 เรียกพี่เอาใบวาสนาเนี่ยกับผมนำหมดให้รอบานแล้วเนี่ยใช้ใบวาสนากับผมนะพอเราต้องกลับมาอยู่ยังมีวาสนาก็คือเร็วเข้าใจไหมเพราะว่าเราใช้ของที่เป็นมงคลเนี่ยมาแก้เคล็ดทุกอย่างในบ้านแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราใช้รักคำสองครองพระพุทธองค์เนี่ยธรรมะมันแปลว่าธรรมชาติเราเอาธรรมชาติมาหวานให้ทุกจุดนะมันก็จะกลายเป็นของมงคลทันทีอย่างพิธีกรรมวันเนี้ยที่ผมใช้กราบฟ้าขนุนเนี่ยแล้วก็มีใบเงินใบทองแล้วก็ใบวาสนาเนี่ยแล้วก็ใส่ไว้ในลุมที่ว่าพี่ปลูกทับดวงวิญญาณเขาไว้เนี่ยทีนี้มันก็จะแก้เคล็ดจากที่ว่าเราทับทิ้งไม่ดีวันนี้พอผมฟังไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ฟังว่ากาฟ้าขนุนเนี่ยมาจะได้นุ่งนนุ่นท้องนุ่นวาสนาห้องครอบครัวพี่ขึ้นนี่ครับการใช้ธรรมชาติแก้เคล็ดใช้ธรรมชาติบำบัดสถานที่ตรงนั้นเราไม่เอาคลองเส้นไหวที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์มาทำพิธีเพราะบ้านมันเป็นมงคลเราต้องปฏิจักษ์สิ่งพวกนี้แล้วก็แก้เคล็ดแล้วก็อุทิศกุศลให้กับเขาไปให้เขาได้หลุดพ้นรักษา
าเปสิสโตยกาคงคาสตังปาวตันติมารัสเซนาปฏิทัตุกัสสะโกตปานายิงอาสะโกตปานายิงปาริมานุภาเวนะมารัสเซนาปาระจิตตาติตติฐานปารายติวิทังติติอาเสสโตสมติธรรมตาธรรมเตนานะคันมีความพุทธะคันจะเด่นดุจานเทพระพุทธังปฏิคามิธรรมปฏิคามิธรรมปฏิคามิการทำพิธีในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอีกครั้งครับอีก3วันน่ะพี่กอบปูเนี่ยมาปิดทับไอทีวารุมที่ว่าปงแก่คุณแล้วผมได้พิธีไว้ฮะค่ะเพราะวันนี้เราทำพิธีนะที่เราดินไปนะเราต้องการเอาดินเนี่ยไปจะไหว้วัดแล้วให้ดวงวิญญาณที่เขาอาศัยตรงเนี้ยให้เขามาอยู่ตรงนั้นแทนให้เขามาหลับกุศลจากที่วัดนั้นแทนเพราะถ้าเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็จะสร้างปัญหาให้กับเราโดยที่ว่าเราไม่เห็นเข้าใจเขาเห็นเรานั่นแหละอีก3วันก็เอาปูเนี่ยมาทับเสียแต่ก็สามารถจะได้ปกติอาการของน้ำเสื่อมเนี่ยได้หมดจะคอยหายไปเองนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดที่ว่าทำไมถึงมีคล้ายๆน้ำมันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเป็นน้ำเนี่ยมันเกิดจากบริเวณเนี่ยมันเป็นตาน้ำอ่ะพี่ถ้ามันมีตาน้ำวิ่งผ่านเนี่ยมันจะเกิดทำให้เกิดสถานที่ตรงนั้นอ่ะเกิดความล่มเรือเกิดความชุ่มชื้นขึ้นมามันถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ที่เขาไปหาหมอปลาคือให้ช่วยอะไรครับคือว่าบ้านพี่เนี่ยใครอยู่บ้านหลังเนี่ยก็จะพบจุดจมคือการเสียชีวิตสุขนแล้วแกเขาเครียดแกก็ไปหาพวกมองดูหลังสงฆ์อ่ะแล้วเขาก็แนะนําให้ตัวของแกเนี่ยลือบ้านนั่นคือแกเครียดแล้วแกก็บอกว่าที่บ้านของแกเนี่ยมันคล้ายจะเป็นน้ํามันนะซึมขึ้นมาจากพื้นดินน่ะแล้วก็ทําให้ตัวของแกเนี่ยคือเครียดใหญ่แล้วแกก็เคยไปทําพิธีมาแล้วแต่วิธีนั้นมันก็ยังไม่สําเร็จแล้วแกก็ถึงขั้นคิดจะลือบ้านเลยแหละเพราะว่าพี่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวผมอ่ะจะมาช่วยเหลือพี่เลยถึงต้องเดินทางมาที่จังหวัดกำแพงเพชรอีกนะฮะแล้วพอมาถึงที่นี่คือสัมผัสอะไรใช่ไหมพอถึงที่เนี่ยตอนที่ผมล่องรถเนี่ยยังไม่เจออะไรเลยแต่พอเริ่มเข้ามาในส่วนที่ว่ามันเกิดปัญหาที่ว่าเป็นไข่น้ำมันมันสูงขึ้นมาเนี่ยตัวผมเองก็คือเริ่มสัมผัสกับสิ่งนี้แล้วก็เกิดอาการอ้วกสองครั้งในถึงสัมผัสกันมาเลยว่าสิ่งที่มันขึ้นตรงเนี้ยที่มันทับเนี่ยมันมีวิญญาณเข้าไปอยู่คือมากมายฟ้าว่าบ้านหลังเนี้ยไปปลูกทับดวงวิญญาณที่เขาเรียกว่าโป่งนะฮะโป่งก็คือไม่เป็นที่อยู่ของวิญญาณเก่าในระหว่างมันปลูกทับแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นดินโป่งโป่งนี่คืออะไรก็คือพีนี่แหละฮะแต่มันจะเป็นภาษาพีเนี่ยมันมีลายรูปแบบลายรูปลายย่างแต่ของบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าโป่งวิญญาณมันชอบอยู่ในดินตรงเนี้ยแล้วพวกวัวพวกฝ่ายพวกสัตว์เนี่ยมันจะชอบมากินดินตรงเนี้ยเขาเรียกว่าโป่งครับพิธีในวันนี้คือทำยังไงบ้างครับพิธีในวันเนี้ยเราก็เอาดินในบ้านเราเนี่ยไปถวายวัดไปเสียเพื่อเอาดวงวิญญาณที่บริเวณเนี้ยให้เขาหลุดพ้นจากการขับทมอยู่ให้เขาไปกับพบกับผูมก็คือเอาดินไปจำนวนแค่เล็กน้อยเอาไปไว้ในวัดแล้วก็วัดเราถวายวิญญาณเนี้ยก็วัดไปแล้วให้เขารับกุศลทุกนั้นไปแทนนี่คือพิธีกรรมมันมีแค่เนี้ยแล้วเราก็แก้เคล็ดโดยอาศัยของเขาเรียกว่าธรรมะแปลว่าธรรมชาติเราเอาธรรมชาติมาไหว้ทุกจุดมันก็จะเป็นมงคลอย่างที่ผมอธิบายตอนที่ทำพิธีกรรมครับผมอยากจะฝากคนที่ไปห้ามหม้อดูหรือห้าร่างสงฆ์อ่ะแล้วเขาทักเราบอกว่าในบ้านเราเนี่ยปลูกคอมตอใหม่ย้ายอยู่ปลูกคอมปลูกตอตะเขียนอยู่หรือปลูกคอมไปกับต้นไม้เนี่ยอยากจะฝากว่าบ้านทุกหลังที่เราปลูกกันนะบนโลกไปเนี่ยปลูกคอมต้นไม้หมดแล้วครับเพราะก้อนที่พวกเราจะมาอยู่เนี่ยมันเป็นที่อยู่พวกต้นไม้พวกมนุษย์เหล่านี้มาลกล่างมาบ้านมาฝันเขาเหมือนว่ามาเบียดเบียนคือมาทำลายป่าไม้จึงทำให้ที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ของต้นไม้ทุกทีบ้านก็ไม่เพราะว่าปลูกคอมต้นไม้ทุกหลังถ้าบ้านที่ไม่ปลูกคอมต้นไม้เนี้ยต้องไปปลูกบนดาวอังคารและดวงจันทร์นะใครจะประกอบอะไรก็แล้วแต่จะทำหมาหรือจะก่อสร้างบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมีสมาธิเราต้องใช้สติเราอย่าไปเชื่อเมื่อไปการปลูกการก่อสร้างไปแล้วเนี่ยแล้วไปเชื่อว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันปลูกทับอะไรไว้ต้องไปลือต้องไปทอเนี่ยถ้าเราไปทำตามเขาทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยเราว่าต้องเสียเงินเสียทรัพย์เงินทองแล้วปัญหาตรงนั้นมันก็ไม่มีวันจบเราต้องใช้สมาธิของเราก่อนว่าเราต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้ามันทำไปเร็วไอ้คนที่ทำมาได้ผลประโยชน์จากตัวเราเนี่ยจำไว้นั่นและเขากำลังใช้จิตวิทยาในการวานล้อมเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเสียผลประโยชน์แล้วก็จะเสียเงินเสียทองสิ่งที่ตามมาเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยก็จะเสียรูปเสียเลี่ยมแล้วก็เสียเงินเสียทองโดยปราประโยชน์นะฮะเรารู้ความจริงแล้วว่าที่แห่งนี้มันทั้งเรื่องทั้งหมดนะมันเกิดเป็นเพราะอะไรเนี่ยที่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันเราไม่ต้องทุบบ้านให้สูญเสียอย่างที่หมอปาว่าเรื่องดินโป่งครับพอแบบหมอปา
บอกว่านี่นะมาจากมีโป่งเนี้ยครับรู้สึกยังไงก็แปลกๆค่ะเพราะว่าไม่เคยได้ยินว่าดินโป่งจะอยู่ในบริเวณนี้เพราะว่าตั้งแต่เด็กๆมาก็ไม่เคยเห็นมีเป็นป่าเป็นอะไรอยู่แถวนี้แต่ว่าคนเฒ่าคนแก่เค้าก็บอกว่าบริเวณนี้เป็นป่าหมดค่ะก็รู้สึกโล่งใจที่หมอปลามาทําให้แล้วก็รู้สึกดีมากๆบางครั้งคนเราเมื่อมีปัญหารุมเร้าจนต้องหาวิธีแก้ไขและไม่รู้ว่าวิธีเหล่านั้นจะดีหรือไม่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่ถ้าเราข้ามผ่านไปได้ปัญหาเหล่านั้นก็จะสอนประสบการณ์ให้เราเผื่อวันข้างหน้าอาจจะต้องพบเจอกับปัญหาที่ใหญ่กว่าเราก็จะสามารถเผชิญหน้าและจัดการกับมันได้สำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลโศกนาฏกรรมพรากชีวิตบุตรอันเป็นที่รักผูกคอดับสยองวิญญาณยังวนเวียนไม่ไปไหนนางธมเข